สีเหล้าที่เราตั้งกำแพงประมาณ 60% นะครับในการค้าขายหมายความว่าการค้าขายปกติเวลาสินค้าเหล้าจากยุโรปเข้าเมืองไทยต้องเสียภาษี 60% นะครับในกระบวนการ FTA ก็คือการลดภาษีจาก 60% อย่างเนี้ยให้เหลือ0นะครับในกรอบเวลาเท่าไหร่นี่ก็อยู่ในการอีกเรื่องนึงซึ่งตรงนี้ก็มีนัยยะมีผลสำคัญเพราะว่าเนื่องประการที่1คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มที่ทำลายสุขภาพนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือสินค้าเหล้าที่เข้ามาจากยุโรปเป็นสินค้านอกที่เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะที่เรานำเข้าไม่ว่าจะเป็นตระกูลเบียร์หรือว่าตระกูลเหล้าแบบสปิริตนะหรือวิสกี้อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นอันดับหนึ่งยอดขายประมาณสัก6,000 ล้านนะครับถ้าดูยอดขายก็คงไม่เยอะแต่ว่าไอ้ความไม่เยอะเนี่ยก็คือเป็นช่องทางในการตลาดว่าตลาดเมืองไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกสูงของเราที่เรากลัวก็คือปัจจุบันกฎหมายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเราเพิ่งมีมาแล้วก็การความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายที่เราบังคับใช้กฎหมายทั้งของใครก็แล้วแต่ที่มาขายในเมืองไทยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับการห้ามโฆษณาก็ดีหรือว่าการกำหนดสถานที่ดื่มสถานที่ขายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับการส่งเสริมการขายพวกนี้บ้านเรายังไม่มีประสิทธิภาพยังด้อยนะครับสิ่งที่เรากลัวอันดับ2นอกจากการเนื่องจากพอสินค้าพวกนี้เข้ามาปั้งเนี่ยจะทำให้เขาสามารถลดราคาเพราะว่าเขาไม่มีภาระเรื่อง 60% แล้วเพราะนั้นสินค้ายุโรปที่เข้ามาก็จะลดราคาลงได้ผมยกคร่าวๆว่าถ้าเรานอกขวดสัก 1,200 นี่ก็จะเหลือสัก700อะไรเงี้ยเพราะนั้นการลดราคาของสินค้าพวกนี้ก็จะทำให้มาทำการตลาดในเมืองไทยนี่ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ด้วยนิสัยคนไทยก็นิยมแบรนด์ต่างประเทศก็ตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำใหเข้าถึงนักดื่มได้ง่ายขึ้นนะครับกลุ่มทุนเหล้าที่อยู่ยุโรปเป็นกลุ่มทุนระดับโลกนะครับเราคิดว่าของเรานี่ใหญ่แล้วนะแต่ของเขาใหญ่กว่าเพราะนั้นเขามีศักยภาพในการมาลงทุนในการมาส่งเสริมในการมากระจายอะไรต่างๆในเมืองไทยนี่เขามีศักยภาพที่สูงแล้วก็ข้อสำคัญก็คือการที่จะเมื่อเรามีการเจรจา FTA ก็มันสามารถเข้ามาเขาเรียกว่าขัดเงาข้อกฎกติกาที่เรามีอยู่แล้วหรือที่เรากำลังจะมีในอนาคตนี่ถ้าเรามีอยู่แล้วมันอาจจะให้มีการแก้ไขหรือว่าถ้าจะมีในอนาคตนั้นก็จะทำให้ไม่เกิดมีอย่างนี้ซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่น่าห่วงใยเพราะว่ามาตรฐานในการควบคุมกฎหมายบ้านเรายังไม่เต็มที่ในยุโรปนี่ถึงแม้เป็นประเทศที่เขาดื่มเยอะนะแต่ว่ามาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายของเขาเข้มงวดมากเพราะเขาความรับผิดชอบต่อสาธารณะเขาสูงของเรานี่เราก็กลัวว่าการเจรจา FTA ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การออกมาตรการใหม่ๆนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการลงทุนนี่มันค่อนข้างที่จะเอื้อให้กลุ่มธุรกิจนี่ต่อสู้กับกลไกรัฐได้ง่ายซึ่งตรงนี้มันเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะทำให้นโยบายของรัฐที่จะออกมาในการปกป้องด้านสุขภาพของคนนี่มันด้อยลงนะครับการเจรจา FTA ควรเป็นสินค้าที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นคุณประโยชน์สังคมแล้วรัฐอยากส่งเสริมนะครับสินค้านี่เราไม่อยากส่งเสริมเราก็ตั้งภาษีสูงๆเหมือนกับภาษีสรรพสามิตทั่วไปที่เขาตั้งไว้เพื่อเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยไม่อยากส่งเสริมเหล้าเรามองเป็นสินค้าที่ทำลายสุขภาพเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปลดเขาก็สามารถเข้าตามช่องทางปกติเขาก็เสียภาษี 60% เงื่อนไขในการจะไปลดภาษีให้ตัวใดตัวหนึ่งหรือเอาอยู่ในลิสต์ของการเจรจาที่เราต้องการส่งเสริมอย่างยิ่งยวดควรเป็นสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและก็สังคมด้านอื่นๆที่เราพยายามนำเสนออยู่ก็มีหลายเรื่องเช่นการมีกฎระเบียบใหม่ๆที่ออกมาเช่นการห้ามดื่มวิญญาณพานะอันนี้ก็เพิ่งได้เมื่อต้นปีนี่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็เพิ่งออกให้สวัสดีครับขออนุญาตตุดเชิญเลยครับดื่ม บนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่น ดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับก็เป็นนโยบายที่เรามองว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมไม่ให้ผู้บริโภคในขณะที่ขับขี่ยานยนต์หรือว่าอยู่บนยานยนต์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นได้หรือไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นได้ซึ่งอันนี้เป็นนโยบายสาธารณะที่สำคัญแต่ก็ยังมีหลายตัวที่คิดว่าเราอยากได้เพิ่มเติมจากรัฐบาลเช่นการห้ามโฆษณาอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็มีอยู่ตัวก็คือที่เราอยากได้มากคือการทำโซนนิ่ง
รอบสถานศึกษานะครับตัวนี้ก็เป็นประเด็นที่เครือข่ายด้วยน้องนักศึกษาพยายามผลักดันว่าจะให้มีโซนิ่งในการกำหนดจุดหรือเงื่อนไขนะครับแล้วก็มีอยู่ตัวที่เรากำลังเรียกร้องสรรพสามิตก็คือการพัฒนาการออกใบอนุญาตและก็บทลงโทษนะครับใบอนุญาตของกระทรวงการคลังของสรรพสามิตนี่ออกมาตั้งแต่ปี1493นะครับแล้วก็ใบอนุญาตในราคาถูกมากนะครับการออกนี่ออกง่ายมากทั้งที่การเปิดร้านเหล้าก็ดีขายเหล้านี่เป็นสินค้าที่ต้องควบคุมที่ยิงนะแต่กฎระเบียบแค่ให้รับผิดชอบตัวเองนะครับไม่มีการตรวจนะใบอนุญาตใน100บาทก็ขายได้เหล้านอกก็พันบาทจริงเรามองว่ามันตัวเลขตัวนี้ไม่เข้ายุคสมัยเพราะอันนี้เป็นกฎหมายสมัย93อันนี้มัน56 เกือบ7เกือบ60กว่าปีถือว่าล้าหลังอันนี้ก็เป็นภาระที่กระทรวงการคลังต้องพัฒนากฎหมายที่ให้เพิ่มบทลงโทษแล้วก็กฎระเบียบในการออกใบอนุญาตที่ควรยากขึ้นแล้วก็ไม่ควรออกมากแต่ควรออกอย่างมีคุณภาพถ้าคนทั่วไปมองนึกว่าเครือข่ายนี้เขาไปริดรอนสิทธิส่วนบุคคลในการกินเหล้านะที่จริงแล้วเหมือนผมเป็นนักโรยโรงสาธารณะเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับระดับปัจเจกเท่าไหร่นะเรามุ่งเรามองว่านโยบายเรามุ่งประเด็นหรือว่ามาตรการทางนโยบายสาธารณะเป็นสำคัญถ้าการต่อสู้เราสู้กลไกทุนสำคัญเพราะเรามองว่ากลไกทุนในนโยบายสาธารณะเนี่ยมันสามารถมีศักยภาพและก็มีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะไปไล่บี้ระดับปัจเจกนะครับปัจเจกก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติหัวใจสำคัญของการทำงานของเราไม่ได้ง่ามการดื่มเพียงแต่เราโค้ดเป็นคำสั้นๆว่าให้ดื่มเป็นที่เป็นทาง